พบกับรายการคมชัดลึกบันเทิง โดยคนบันเทิงตัวจริงที่จะมาอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวก่อติดชีวิตคนบันเทิงดำเนินรายการโดยปูนทัศนียารัตนวงศ์และปีรัตนนนท์สุวรรณรับชมสดพร้อมกันทางเพจและ YouTube คมชัดลึกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นคมชัดลึกยอมรับกัดตกพลอยเชอร์มานโพสต์ขอโทษชาวเน็ตแซะทำวงการโพสต์รูปเที่ยวทิพย์สะเทือนหญิงลีแฉประสบการณ์ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกต้านโควิดเอ็มบุษราคำโพสต์ระบายโดนเหยียดมาทั้งชีวิตโดนเรียกไอ้หม่ำแทนชื่อตัวเองเบลสุพลประกาศลาออกผู้บริหารนาดาวมิวสิกโซเชียลฮือฮาเปิดตัวหุ่นตลกผู้ล่วงลับนาคอมชวนชื่นติดตามทั้งหมดได้ในคมชัดลึกบันเทิงไลฟ์วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเป็นประจำนะคะ4โมงเย็นกับปูทัศนียาแล้วก็ฟีรัชนนท์ในคมชัดลึกบันเทิงไลฟ์โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเช่นเคยครับเรามี5อันดับข่าวเด่นที่สุดฮอตในโลกออนไลน์เนี่ยมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นั้นเรื่องที่เราจะพูดถึงกันยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องความดราม่านะฮะจากโลกออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับคุณพลอยเชอร์มานยังไม่จบยังไม่จบเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีไทม์ไลน์ที่เพิ่มเติมขึ้นมา What? เป็นยังไงเนี่ยต้องไปติดตามกันนอกจากนี้ อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนฮือฮาตอนเช้าก็คือเรื่องของหุ่นโมเดลนาคอมที่โพสต์ออกมาในโลกออนไลน์ซึ่งหุ่นตัวนี้เนี่ยมีความเป็นมายังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนอกจากนี้ เรื่องราวการบูลลี่ในวงการบันเทิงนะฮะอย่างลูกของคุณหม่ำจกมกเขาออกมาพูดถึงว่าตัวเองเนี่ยเคยโดนบูลลี่เหมือนกันนะแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงเนี่ยคุณเอ็มเนี่ยก็ได้ออกมาเขียนบรรยายระบายยืดยาวเลยคุณปูนแต่นอกจากนี้นะยังมีเรื่องราวน่าตกใจแล้วก็มีคำถามสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะจู่ๆค่ะหนุ่มเบลนะคะก็คือนักร้องชื่อดังเนี่ยขอลาออกจากการเป็นผู้บริหารของนาดาวมิวสิกทำเอาแฟนๆเนี่ยก็อ๋อสงสัยเนาะว่าเกิด อะไรขึ้นซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ชี้แจงด้วยถูกต้องครับซึ่งผู้ชมนั้นนะฮะสามารถติดตามความบันเทิงแบบนี้กับ5ข่าวเด่นของเราได้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา4โมงถึง4โมงครึ่งนะครับทางแฟนเพจ Facebook คมชัดลึกบันเทิงแล้วก็คมชัดลึกรวมไปถึงทาง YouTube คมชัดลึกด้วยนะครับเอาเป็นว่าไปเริ่มข่าวอันดับที่5เลยดีกว่าครับไปนี่เลยนะฮะเปิดภาพหุ่นนาคอมชวนชื่นนี่ต้องบอกว่าเรื่องราวของภาพหุ่นนาคอมเนี่ยกำลังถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเพราะว่ามีเฟซบุ๊กนึงนะฮะที่มีชื่อว่าท่านอัศดาวุฒินะครับผมหรือว่าชื่ออัศดาวุฒิรุสเซอร์เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยภาพนะครับที่เป็นภาพของนาคอมซึ่งเป็นขนาดไซส์เนี่ยเล็กกว่าตัวจริงแน่นอนเป็นภาพโมเดลโดยเป็นเขาเนี่ยเป็นคนจัดการปั้นหุ่นนาคอมอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เขียนบรรยายเลยครับผมเขียนบรรยายบอกว่าเสร็จแล้วครับนาคอม 1:6 สเกลนะฮะตัวนี้เนี่ยทำให้พี่บอลเชิญยิ้มซึ่งพี่บอลเนี่ยแกติดต่อเข้ามานะครับผมอยากจะได้ไปตั้งไว้ที่บ้านคุณปูนเสียดายนะที่หลังๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นสเกลนี้แล้วเลยมีอุปกรณ์ของเล่นเนี่ยน้อยมากแล้วก็พยายามเขาบอกว่าในการทำหุ่นนาคอมสเกลนี้เนี่ยเขาก็พยายามทำตามลักษณะบอดี้อย่างเต็มที่ก็คือดูตัวจริงลักษณะจริงของนาคอมนะฮะเพื่อจะไม่ให้มันมีความเพี้ยนและก็เขาบอกว่าด้วยสเกลที่มันค่อนข้างที่จะเล็กและก็เขาไม่ค่อยที่จะได้ทำแล้วก็เลยทำให้แบบรู้สึกเกรงๆหน่อยๆรู้สึกดีใจนะที่มีคนออกมาชื่นชมและก็ชื่นชอบผลงานรวมถึงแน่นอนว่ามีคอมเมนต์ต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยเขาบอกว่าต้องขอโทษด้วยนะหลายๆคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาที่อยากจะสั่งให้ทำนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานส่วนตัวเองก็เยอะมากเหมือนกันคือคุณพี่อัศดาวุฒิเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าการที่ได้ปั้นหุ่นนาคอมอันนี้ได้ทำโมเดลหุ่นนาคอมอันนี้เนี่ยที่ได้มาจากพี่บอลเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจเพราะว่าเหมือนกับเขาเนี่ยได้ไปดูผลงานของนาคอมอีกครั้งนึง
คือการทํางานปั้นต่างๆอ่ะคือเอาเราจริงๆคือเราไม่ได้เรียนเรื่องของโครงสร้างนะเนาะคือคนที่เขาปั้นเขาน่าจะเรียนรู้แล้วก็เข้าไปดูอิริยาบถไปดูคอนเซปต์งานแล้วก็ไปดูลักษณะของนาคอมในงานแสดงแล้วก็ปั้นออกมาเพื่อสื่อสารให้เขาเรียกว่าคนที่เห็นเนี่ยได้พอมองปุ๊บแล้วเนี่ยอันนี้คือนาคอมซึ่งผลออกมาก็เป็นอย่างที่หลายๆท่านทราบกันว่าหลายคนมีคอมเมนต์พี่ปูนคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตในใต้คอมเมนต์คือเยอะมากเหมือนมากอ่ะพี่ปูนเห็นแล้วเหมือนมั้ยอ่ะถามเลยเหมือนมากคือเหมือนกระทั่งฟันน่ะกระทั่งรอยย่นแล้วซึ่งโมเดลเนี้ยอันเล็กนิดเดียวจะทําแบบละเอียดอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้ความตั้งใจความปานี่สุดๆเลยนะอย่างที่พี่เขาบอกไปว่าเขาเข้าไปดูผลงานของนครเยอะมากไปดูว่าการงานของนครเป็นยังไงซึ่งจะทําให้จะส่งผลต่อเรื่องของการปรับโครงสร้างของรูปหน้าการมีรอยยิ้มลักษณะท่าทางอิริยาบถต่างๆที่จะนําเสนอออกมาให้คงความเป็นนครไว้นั่นเองซึ่งลงรายละเอียดเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งขอชื่นชมซึ่งจํากันได้อยู่แล้วว่าคุณบอลเนี่ยเขาเรียกว่าเคารพนครเนี่ยเป็นเหมือนพ่อเป็นพ่อคนนึงซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณอัศวุฒิได้ออกมาบอกว่าทําไมนะฮะที่คุณบอลถึงได้ทํารูปนครนะครับเพื่อนําไปไว้ที่บ้านนั่นเองหลายคนบอกเลยว่าแบบเหมือนมากแล้วก็คิดถึงนะพอเห็นภาพของนครแล้วเหมือนนครยังอยู่กับเราหลายคนเข้าไปดูภาพคือถ้าเกิดว่าเข้าไปดูภาพละเอียดแต่ละภาพที่เขานําเสนอมาคุณปูนจะมีความชัดความคมแล้วก็เราเห็นถึงเหมือนที่พี่ปูนบอกว่าจะมีรอยย่นต่างๆนี่ไงโอ้โหการทํางานออกมาชิ้นนึงยิ่งเป็นงานปั้นเล็กๆแล้วเนี่ยต้องใช้สมาธินะฮะแล้วก็ใช้เค้าเรียกว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยเยอะพอสมควรเหมือนกันซึ่งอันนี้คนออกมาแห่ชื่นชมอย่างมากเลยคุณผู้ชมคิดเห็นกับข่าวที่5ยังไงว้าวเหมือนเรา2คนไหมบอกกันเข้ามาได้ว้าวกันเหมือนเรา2คนไหมแต่เหมือนคุ้นๆว่าพี่ปูนจะมีข่าวว้าว